เท็กเจอร์ผิวเปลี่ยนก็หมอบอกเองว่าเท็กเจอร์ผิวจะเปลี่ยนเห็นบ้างคือมันชมพูและเลือดไปหมดเลยอ่ะเอางี้ไม่ได้ต่ออันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผิวชมพูมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้มันจะแค่10วันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือรายการตอบหนูหน่อยแม่ต้องทำตามคุณน้ำแข็งเขาด้วยใช่ต้องมีใครทำเหมือนเขาอีกแล้วใช่วันนี้เนี่ยที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่พารากอนเนี่ยเขาวันนี้ดิฉันมีมิชชั่นค่ะมันเป็นเดือนเกิดของดิฉันแล้วก็ประจวบเหมาะถูกต้องไปอยู่ก็มีของขวัญส่งมาจากใช่อินบ็อกซ์มาใน IG ของใน IG พี่อาร์ตก็คือว่าเอางี้ด้วยความที่พี่อาร์ตอ่ะเดือนนี้จะครบ100ปีแล้วมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแล้วพอดีเราไปตรวจในอินบ็อกซ์แล้วอินบ็อกซ์เนี่ยเขาส่งมาเพื่อจะเชื้อเชิญให้ดิฉันเนี่ยไปลองทำเลเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดใช่เขาปกติเวลาแต่งหน้าเจ้เนี่ยจะมีความแบบดีๆนะดีมึงเอาดีๆมึงเอาดีๆคือถ้ามันอึ๊บได้อีกนิดนึงเนี่ยมันจะดีมากเลยเอาเป็นว่าที่เห็นสวยกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เทปล้วนค่ะคือนี่กระเทยจะแปะนี้แล้วก็ดึงเพื่อไม่ให้มีร่องแก้มใช่ป่ะแต่วันนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยการันตีความตึงใช่ความคอลลาเจนใดๆก็เลยวันนี้เราจะไปทดลองนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกันละกันเนาะที่ The Clinic ซึ่งอยู่ที่ชั้น4พารากอนพร้อมแล้วก็เธอก็พร้อมแล้วก็เธออยากสวยไปค่ะถึงแล้วนะคะ The Clinic ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น4ที่สยามพารากอนใช่พร้อมมากพร้อมยิ่งกว่าใดๆเอาหน้ากากออกแล้วคือพร้อมมากปฏิบัติการวันนี้คือจาก100ปีให้เหลือ100วันถูกเดี๋ยวก่อนแล้วมันเท่ากับกี่วันมาอีดอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนก็คือเอาเป็นว่าคือตื่นเต้นมากเพราะอยากรู้มากว่านวัตกรรมตัวใหม่ของนางจะมีอะไรที่ทำให้ดิฉันหรือว่ากระชาก100ปีนี้ออกไปให้เหลือน้อยที่สุดที่จะน้อยได้ไปค่ะคุณตาชานะคะคุณก็พูดตาชานะคะจริงๆแล้วการทาชานี่เหมือนเราเรียนเพนติ้งไหมคะน้องขอกระต่ายตัวก่อนเสียงพยาบาลคุ้นๆนะมันแค่ทาสีบ้านค่ะหรือยังไงว่าคือการโปสีนะครับสุดท้ายเดี๋ยวฉันกำลังมีความรู้สึกว่าหนังหน้าที่ฉันเป็นผนังปูนเปลือยตอนนี้กำลังเก็บยาแนวอยู่นะครับมันปกติไหมคะที่เราชาไปถึงปลายเท้าอันนั้นเรียกตะคิวอันนี้มันเป็นเลเซอร์ถูกป่ะไม่ใช่เป็นอัลตราซาวด์แบบอัลตราใช่ป่ะอันนี้ก็คือลืมตาไม่ได้ถูกป่ะลืมได้ค่ะลืมตาได้ไม่มีปิดตาแล้วทั้งนั้นเลยเอ้าหรออ๋อก็คือเป็นสกุลเดียวกันกับอัลเทอร่าที่ลืมตาเมาส์มอยได้เลยค่ะโอ้โหไอซีตัวนี้จะเป็นเครื่องยกกระชับแบบลิฟต์เข็มนะคะหลักการทำงานก็คือหมอจะวางเครื่องมืออยู่บนผิวแล้วก็หมอจะกดยิงพลังงานมันจะมีเข็มผ่านเข้าไปใต้ผิวก่อนนะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยมันจะออกที่ปลายเข็มนะคะพลังงานที่ว่าคือเป็นลักษณะของคลื่นวิทยุหรือตัว RF นะคะซึ่งตัวนี้จะลงไปที่ชั้นไขมันนะคะทีนี้พลังงานตัวนี้มันจะไปช่วยให้ตัวชั้นไขมันมันมีการเฟิร์มหรือว่าหดตัวแล้วก็พร้อมกับการกระตุ้นคอลลาเจนใหม่นะครับพยายามคิดตามสุดฤทธิ์เพราะนั้นเราจะไปโฟกัสส่วนที่เป็นปัญหาเช่นไขมันส่วนเกินไปโฟกัสส่วนที่เป็นแก้มที่คล้อยนะคะกรอบหน้าจอลายต่างๆนะคะแล้วก็ยิงพวกผิวที่มีปัญหาเช่นรูขุมขนรอยตื้นๆนะฮะที่จะมีคือหนึ่งมันปัญหาครบเลยค่ะคุณหมออ่าโอเคก็เดี๋ยวหมอโฟกัสให้ทั่วหน้านะคะทีนี้ที่จะมีคือหนึ่งหลังยิงเสร็จมันจะมีรอยเข็มนะคะแต่ว่าเป็นรอยเล็กๆซึ่งมันจะขึ้นกับตำแหน่งที่หมอยิงเพราะนั้นเรายิงทั้งหน้ามันก็จะมีความแดงอยู่ทั้งหน้านะคะได้ค่ะสองคือมันจะบวมนะคะแต่ว่าบวมเนี่ยอันนี้ขึ้นกับบุคคลแต่โดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3วันที่อาจจะรู้สึกเหมือนผิวเราดูเหมือนโดนตกมาอะไรเงี้ยป่ะคะประมาณนั้นแต่ก็ขึ้นกับตำแหน่งที่หมอเน้นนะฮะได้ค่ะ3ก็คือหมออาจจะต้องเว้นขยับปากไม่ค่อยได้ค่ะหมอชาได้ค่ะ3คือหมออาจจะต้องเว้นเรื่องการโดนน้ำถ้าอันที่ดีก็คือจะต้องเว้นเรื่องของการล้างหน้าหรือว่าการสัมผัสน้ำเช่นว่ายน้ำแช่น้ำนานๆนะฮะตรงนี้หมอเว้นวันนึงอ๋อห้ามล้างหน้าเลย1วันใช่วันนึงแต่ว่าเดี๋ยวหมอมีตัวยาให้ทานนะคะเปรี้ยวค่ะได้ค่ะใช่แต่ตัวอาบได้แต่ว่าโซนตรงที่หมอยิงพลังงานต่างๆอาจจะต้องสคิปเรื่องของการโดนน้ำเพราะว่ามันมีรอยเข็มอยู่ถ้าสมมติเราโดนน้ำแผลมันอาจจะหายช้าหรือมีความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อ
นะฮะมันน้อยนะฮะแต่ว่ายังไงเพื่อเซฟตี้หมอแสดงว่าไอ้ นี่มันคือเข็มจริงจจังๆแล้วใช่ไหมครับคุณหมอใช่เหมือนก็เข็มเลยเหมือนคุณหมอตอกเสาเข็มใส่หน้าที่ฉันประมาณ100อันพันอันเลยนะฮะใช่ก็คือเป็นเข็มแต่เข็มเล็กนะฮะแล้วก็ผ่านเข็มผ่านผิวเข้าไปเพื่อไปปล่อยพลังงานที่หมอเล่าเมื่อกี้ก็คือตัว RF เข้าไปนะฮะได้ค่ะนั้นจะได้เรื่องของผิวที่แน่นเฟิร์มไทเทนิ่งละเอียดขึ้นนะฮะทั้งหมดเลยอันนี้คือเราไม่ต้องปิดตาใช่ไหมคะไม่ต้องปิดตาก็แปลว่าคุยกับหมอดิฉันลืมตาคุยกับคุณหมอได้หมดแล้วแล้วตาจะอ้อนวอนหมอได้ใช่ไหมคะถ้าเจ็บได้ครับทีนี้มันจะมีอยู่2 choice ถ้าเกิดหมอบล็อกยาชาด้วยก็จะเจ็บน้อยลงบล็อกยาชาหมายถึงการฉีดยาชาเข้าไปด้วยซึ่งถ้าคนไข้จะเอายาชาแบบฉีดด้วยหมอจะฉีดให้ไปเลยแต่ถ้าอยากจะ try ว่าแค่ทายาชาแล้วลองยิงดูก่อนก็ได้เหมือนกันดิฉันเป็นรายการเราสู้ค่ะเราสู้ดิฉันพร้อมลองทุกอย่างพร้อมลองใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็รู้สึกตึงแล้วตึงอยู่นะตอนนี้ประมาณเมตรนึงแล้วได้น่าจะได้งั้นเดี๋ยวเราหมอยิงให้เลยละกันคุณหมอคืออาร์ตเคยทำไอเตอร์มาดกับอัลเทอร่ามาแล้วครับอันเนี้ยมันอยู่ประมาณเลเวลไหนจะเป็นคู่แข่งกับเทอร์มาดเพราะว่ามันลงเลเวลเดียวกันอย่างถ้าหมอแบ่งชั้นผิวชั้นบนสุดก็คือผิวหนังแท้นะครับตรงกลางคือชั้นไขมันลึกสุดคือสแมทหรือชั้นที่เราดึงหน้าเอาทาร่าเขาจะโฟกัสสแมทนะคะแต่ว่าถ้าเทอร์มาดก็คือบนตรงกลางเครื่องนี้ก็คือบนตรงกลางแต่ว่าต่างจากเทอร์มาดตรงที่ว่ามันมีเข็มนะคะเพราะนั้นมันจะตัดปัญหาเรื่องของความร้อนเรื่องฝ้าปกติถ้าเรายิงความร้อนเยอะๆเนี่ยมันต้องไปผ่านผิวข้างบนก่อนเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้ความร้อนมันไปลงผิวข้างบนเยอะๆเดี๋ยวฟาราก็จะไม่มาใช่เพราะนั้นเดี๋ยวมันจะมีฝ้ามีเรื่องผิวกร้านนะครับเพราะนั้นตัวนี้ตัดปัญหาคือเอาเข็มผ่านผิวข้างบนไปเลยแต่ว่าไปปล่อยพลังงานที่ปลายเข็มที่ไขมันแทนเพราะนั้นผิวข้างล่างเราจะได้พลังงานเต็มๆนะฮะโดยที่ข้างบนเซฟเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการผ่านเข็มเนี่ยเข็มมันก็จะกระตุ้นเรื่องคอลลาเจนด้วยต่างๆค่ะแล้วนี้ทำไมถึงต้องเป็นมีอายุเท่านั้นถึงจะทำได้ไงล่ะครับจริงๆไม่จำเป็นนะฮะจริงๆคอลลาเจนที่เราเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ20ปลายๆด้วยซ้ำที่ผิวเราจะสร้างคอลลาเจนได้ดรอปลงแล้วก็มีการสลายคอลลาเจนปีละประมาณ 1-3% เพราะนั้นจริงๆเครื่องพวกนี้ควรจะแนะนำทำตอนเป็น early phase early phase หมายถึงว่าปัญหามองไปยังไม่ชัดแต่เริ่มมีทามมิ่งที่เหมาะสมจริงๆคืออายุสัก30ต้นๆเห็นไหมนะฮะพวกหล่อนต้องทำได้แล้วนะที่มายืนเรียงกันอุ้ยหน้ากระดานมากกล้องใช้แผ่นด้วยหน้ากระดานเลยเนี่ยเรียงกันเนี่ยใช่30ต้นๆเนี่ยจริงๆปัญหาเริ่มมีละแล้วก็แต่ว่ายิงกันแบบไหนเนี่ยเราโฟกัสได้ถ้าปัญหาเยอะเราก็ใส่พลังงานไฮเออร์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็โฟกัสได้เยอะหน่อยแต่ถ้าปัญหายังไม่มากเราก็ยิงแบบรีจูวิเนตก็คือยิงเพื่อฟื้นฟูผิวธรรมดาแล้วมันยิงได้ทั้งตัวไหมคะหรือยิงได้แต่หน้าอย่างเดียวถ้าหัวนี้จะเป็นหัวหน้าแต่ว่าจะมีหัวบอดี้ด้วยนะคะหัวนี้ก็เข็มใหญ่ขึ้นเป็นหัวหน้าห้องใช่ทิปก็จะกว้างหน่อยได้ค่ะนิดนึงดิฉันก็ขอหยอดนิดนึงปากมันตึงมากค่ะมันขยับยากได้ค่ะพร้อมค่ะคุณหมอหัวมันจะเป็นซิงเกิลยูสนะคะอันนี้ของคนไข้คนเดียวใช้แล้วทิ้งเลยเนื่องจากมันมีเข็มนะคะแล้วก็หัวแปลว่าคุณหมอยิงหนึ่งครั้งแล้วทิ้งยิงกับคุณยิงให้เสร็จแล้วก็ไม่รียูสอันนี้จะรู้สึกเหมือนเข็มกดลงไปนะฮะรู้สึกเลยค่ะมีเรื่องการขาดเซลล์ผิวตัวรอยก็จะตามมานะสักเดือนนึงนะครับตัวรูขุมขนรอยตื้นๆส่วนยกกระชับตามเปเปอร์ก็ 1-3 เดือนแล้วก็แม็กซิมัม6เดือนแสดงว่าภายใน2อาทิตย์นี้จะเห็นผลแบบดีงามขึ้นแล้วเป็นเรื่องผิวใช่ฮะผิวโอเครอยดำตัวฝ้าตัวกาดตื้นนะฮะดีขึ้นมีความเป็นผิวชมพูจริงๆเฮ้ยเบนคือเอางี้ไม่ได้ต่ออันนี้คือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผิวชมพูชมพูจริงๆปลายคางมันเห็นชัดมากอ่ะมันเห็นชัดมากแต่ว่ามันแบบมันถูกเหมือนมันตอนนี้มันมีความรู้สึกมันถูกดึงเท็กเจอร์ถูกเปลี่ยนก็หมอบอกเองว่า texture ผิวจะเปลี่ยนคือมันได้ผิวข้างนอกแล้วมันได้ข้างในด้วยในเวลาเดียวกันความรู้สึกตอนนี้เนี่ยนะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆก็คือพอหมอบอกว่ามันมีเข็มอยู่ในนั้นยิง1ครั้งมันจะมี25เข็มใช่ป่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็คาดหวังไงเพราะคำว่าเข็มอ่ะเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันต้องแผลมันต้องแบบจี๊ดมันต้องอะไรสักอย่างแต่มันกลายเป็นเหมือนมันเอาดินสอเหมือนเวลาตอนเด็กๆที่เราเอาดินสอแหลมๆมาแล้วก็มาแตะที่หน้าเราแบบจิ๊กๆๆๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนมาสกิดเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันคือ25เข็มพิษที่แบบว่าเป็นหนังจีนกำลังภายในที่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะคือแล้วมันก็ไม่เหมือนโดนเข็มตำด้วยอ่ะความรู้สึกเข็มตำแม่งโคตรเจ็บเลยแต่อันนี้มันแบบมันเหมือนเอาดินสอมาจิ้มหน้าแบบจิ๊บๆๆๆไปเรื่อยๆอ่ะคือจะบอกว่าเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มคือคุณหมอบอกว่ามันจะได้ไม่ใช่แค่
ข้างในที่จะเป็นเรื่องของคอลลาเจนไม่ใช่แค่ชั้นผิวที่แบบเทียบเคียงกับเธอมาแล้วคุณหมอบอกว่ามันช่วยนอกจากดึงกรอบหน้าแล้วเนี่ยผิวข้างนอกมันก็รู้สึกว่ามันจะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะรูขุมขนที่เรามีปัญหาเรื่องสิวกับรอยอ่ะมันจะลดลงไปด้วยแต่ภายในระยะเวลาเดือนอัพนะคือไม่ใช่แค่วัน2วันแต่ถ้าความกระชับเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นได้ความฟื้นฟูของผิวจะค่อยๆได้ภายใน2สัปดาห์เห็นป่ะคือมันชมพูและเลือดไปหมดเลยอ่ะแล้วมันรูขุมขนมันปิดซึ่งมันเจ๋งมากอ่ะพึ่งปกติเวลาเราไปทำเนี่ยเราจะเห็นความแบบอ่ะสมมติเราไปทำโรเลอร์เราไปทำไฮฟูเราทำอะไรอย่างเงี้ยพี่แอ๊ก็ผ่านมาหมดแล้วมันก็จะเห็นเป็นรอยเป็นรูเป็นแบบทุกอย่างสิ่งแต่นี้คือแบบในรูเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดิฉันจะถ่ายให้คุณดูว่าทุกวันหลังจากทำไปแล้วอะเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงบ้างไปเรื่อยๆจนถึงวันเกิดเลยเพราะว่าอยากจะโชว์มากเลยว่าวันเกิดแล้วหน้ามันเป็นยังไงคือผลวันแรกนะคะหลังจากการทำเลเซอร์มาความรู้สึกตอนนี้คือหน้าตัวเองเนี่ยยังบวมๆอยู่แล้วก็ยังล้างหน้าไม่ได้นะคะคือคุณหมอยังไม่ให้ล้างหน้าแล้วก็สะเก็ดเริ่มมีขึ้นมาเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วแล้วก็มันมีอาการตึงๆอยู่ที่หน้าวันนี้วันที่5นะคะตอนนี้อาการตึงข้างในก็ไม่ค่อยรู้สึกแล้วค่ะกดก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคมากสะเก็ดเริ่มหลุดนะคะแล้วก็กระหน่ำมอยเจอไรเซอร์มากก็ครบ10วันแล้วนะคะนี่คือผลทั้งหมดที่คิดว่าเมื่อเปรียบเทียบจากวันแรกจนถึงวันนี้คิดว่ามันดีขึ้นอะแต่เดี๋ยวเราก็ไปดูว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้เห็นหน้าเรา10วันที่ผ่านมาจะว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันละกัน10วันผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าผลของการไปทำ Morpheus Pro เป็นยังไงแพนไปเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะวันสำคัญก็มาถึงมันคือวันนี้ค่ะช่วงวันเกิดของลูกสาวข้างแต่ลูกสาวรอมากี่ปีนะลูกรอมา3ปีกว่าแล้วหลังจากลูกน้ำแข็งของเรารอใกล้ด้วยเอิดมา3ปีอีแม่ก็อยากจะสวยเพื่อวันนี้นะคะเอางี้น้ำแข็งดูแล้วว่าไงรู้เอาความจริงผิวหน้าดีขึ้นอันนี้ต้องบอกจริงๆพูดเหมือนแบบกำลังจะขายคอร์สไม่จริงๆแต่ว่าผิวหน้าดีขึ้นจริงๆครับยานรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นผิวหน้ามันใสขึ้นนิดนึงใช่แล้วก็มีเป็นเพราะกันแดดป่ะพี่อัดเอากันแดดมามันอาจจะเข้ากันหลายๆอย่างช่วยกันไม่เราเอาความจริงเราความจริงเราจะต้องบอกคนดูรายการเราว่านี่คือความจริงมันอาจจะหลายอย่างช่วยกันใช่อาจจะเป็นทิศของแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่า2สัปดาห์เนี่ยไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นแค่ 20% จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหวังผลเนี่ยคือ1เดือนที่เราทำรายการเร็วเกินไปแต่เรารอให้ครบเดือนไม่ได้หรอกปิดรายการไม่ได้จะเป็นเทปที่ยาวที่สุดนี้ก็เป็นเทปที่ยาวที่สุดตั้งแต่ถ่ายมาแล้วนะเพราะถ่ายเก็บทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่เห็นตอนนี้อยู่แจ้งแปลว่าเขาดูตั้งแต่ต้นรายการมาจนท้ายรายการคือตอนนี้สรุปว่าพี่ก๊อฟดูแล้วว่ายังไงอะไม่นับรอยจ้ำๆที่ยังมีรอยช้ำๆหลงๆอยู่บ้างอะมีแววว่าจะยกขึ้นไปอีกอ่ะเดี๋ยวเอามงออกก็ได้อาจจะได้เห็นเพื่ออะมันตึงขึ้นหรือว่าไอ้ร่องตรงเนี้ยมันรูขุมขนร่องแก้มร่องบวบบริเวณตรงเนี้ยมันดูตื่นขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แบบหายไปแบบน่ามหัศจรรย์ขนาดนั้นยังแบบว่าอยู่ในแบบว่าเรนจ์ใช่แบบมันดีขึ้นใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยพี่อารู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่รู้สึกตรงเนี้ยมันเก็บไปเยอะมากนี่จอลายตรงนี้นี่ขึ้นมานิดนึงใช่พี่อารมันเก็บตรงนี้ไปเยอะมากมันรู้สึกได้เลยแล้วตรงเนี้ยเราจับอยู่ข้างในนี่นะเรากดก็หมอตึงอยู่นะก็หมอกระหน่ำตรงนี้แบบใช่ไหมใช่หมอกดวันนั้นแบบหูแบบเหมือนต่อยอ่ะแล้วก็มีคนขอเพิ่มอีกด้วย800ช็อตนะทั้งหมดทั้งหมดเอาเป็นว่าทั้งสองคนเห็นว่าเวิร์กไม่เวิร์กเวิร์กสำหรับ10วันที่ผ่านไปเวิร์กเดี๋ยวรอผลแค่10วันมันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแสดงผล1เดือนใช่เดี๋ยวรอ1เดือนเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าไม่ต้องรอถ้าใครสนใจรวบรายการเลยถ้าใครสนใจนะตอนนี้คือบอกก่อนเลยว่าสำหรับพี่อาร์ตเองนะที่ไปทำมาแล้วพี่อาร์ตไม่รู้สึกว่ามันเห็นผลกับตัวเองเมื่อพี่อาร์ตดูรูปตั้งแต่ก่อนและหลังทำพี่อาร์ตมีความรู้สึกว่ามันแบบมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้มันจะแค่10วันเพราะนั้นแนะนำเลยว่าทนเจ็บนิดเดียวจริงๆแล้วมันได้ผลคุ้มค่าถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อดูโปรแกรม
เองที่เดอะคลินิกนะคะสาขาสยามพารากอนรู้สึกเราไปทางมาที่ชั้น4เนาะชั้น4ชั้น4ใช่ครับชั้น4นะคะถ้ายังไงก็ถ้าคนชอบอยากให้เราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้อีกเกี่ยวกับความงามนอกเหนือไปจากแฟชั่นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอ่ะสุดท้ายมีอะไรมั้ยลูกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe รายการตอบหนูหน่อยแม่เอาวันนี้ไปแล้วขอเฉลิมฉลองก็ยังมีความสุขเท่านี้ดื่มได้แล้วค่ะอาชีพ